ดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูหนิงเช่นเคยนะคะคุณครูณัฐธิดาสุขสิริค่ะวันนี้จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีเกมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเกมว่าฉันมากหรือน้อยกว่าเธอค่ะโดยจะให้เด็กๆเป็นคนเลือกเปิดแผ่นป้ายนะคะเด็กๆอยากเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่สองใช่ไหมคะแผ่นป้ายที่สองถามว่า19มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ20คะเด็กๆเด็กๆลองหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองหาคำตอบดูนะคะเฉลยค่ะ19น้อยกว่า20นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆลองเปิดแผ่นป้ายอีก1แผ่นป้ายนะคะอยากเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่6ใช่ไหมคะแผ่นป้ายที่6ถามว่า43มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ43ลองหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองหาคำตอบดูนะคะเฉลยค่ะ43เท่ากับ43นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะ2แผ่นป้ายที่เราเปิดมาเด็กๆหาคำตอบได้ถูกกันหรือเปล่าคะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนของเรากันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูตารางค่าประจำหลักนะคะหลักร้อยค่าประจำหลักคือ100หลัก10ค่าประจำหลักคือ10หลักหน่วยค่าประจำหลักคือ1หลักส่วน10ค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วน10หรือ 0.1 หลักส่วน100ค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วน100หรือ 0.01 หลักส่วนพันค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วนพันหรือ 0.001 นั่นเองค่ะเรามาพิจารณาเปรียบเทียบ 0.4 กับ 0.7 กันนะคะภาพแรกค่ะส่วนที่ระบายสีแสดงด้วย 0.4 ภาพที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงด้วย 0.7 จากรูปนะคะ 0.4 น้อยกว่า 0.7 เขียนแทนด้วย 0.4 น้อยกว่า 0.7 หรือ 0.7 มากกว่า 0.4 เขียนแทนด้วย 0.7 มากกว่า 0.4 นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะภาพแรกส่วนที่ระบายสีแสดงด้วย 1.75 ภาพที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงด้วย 1.72 จากรูปนะคะ 1.75 มากกว่า 1.72 เขียนแทนด้วย 1.75 มากกว่า 1.72 หรือ 1.72 น้อยกว่า 1.75 เขียนแทนด้วย 1.72 น้อยกว่า 1.75 นั่นเองค่ะเรามาเปรียบเทียบทศนิยมกันนะคะข้อที่1 6.5 กับ 6.3 เอข้อนี้เราตอบอะไรดีนะเด็กๆลองหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองหาคำตอบดูนะคะจำนวนหน้าจุดทศนิยมคือ6เท่ากันจึงเปรียบเทียบจำนวนในหลักส่วน10พบว่า5ส่วน10มากกว่า3ส่วน10ดังนั้น 6.5 มากกว่า 6.3 นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะ 2.13 กับ 2.134 เอข้อนี้ตอบอะไรดีคะเด็กๆมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับดีคะลองหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองหาคำตอบดูนะคะเด็กๆเนื่องจาก 2.13 เท่ากับ 2.130 จึงเปรียบเทียบ 2.130 กับ 2.134 ค่ะจำนวนหน้าจุดทศนิยมจำนวนในหลักส่วน10จำนวนในหลักส่วน100เท่ากันจึงเปรียบเทียบจำนวนในหลักส่วนพันพบว่า0ส่วนพันน้อยกว่า4ส่วนพันดังนั้น 2.13 น้อยกว่า 2.134 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหาคำตอบได้ถูกกันหรือเปล่าคะเรามาสรุปบทเรียนของเรากันนะคะการเปรียบเทียบทศนิยมให้เปรียบเทียบจำนวนทีละหลักเช่นเดียวกันกับการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนหลังจุดทศนิยมในหลักเดียวกันโดยเริ่มจากหลักส่วน10ถ้าจำนวนในหลักส่วน10เท่ากันให้เปรียบเทียบในหลักส่วน100หลักส่วนพันตามลำดับจำนวนที่มีค่าของเลขโหลดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่านะคะวันนี้คุณครูหนิงมีเกมมาฝากเด็กๆอีกหนึ่งเกมค่ะ
เป็นเกมฉันมากหรือน้อยกว่าเธอนะคะโดยจะให้เด็กๆเลือกเปิด1แผ่นป้ายค่ะเด็กๆอยากเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้าย A ใช่ไหมคะแผ่นป้าย A ถามว่า 0.5 มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 คะเด็กๆลองหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองหาคำตอบดูนะคะเฉลยค่ะ 0.5 มากกว่า 0.3 นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะวิชาคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดแค่หนูๆเปิดใจสักนิดคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ